ัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรรู้บ้านชาแนลกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้พาพี่น้องเกษตรที่เลี้ยงหอยขมมาดูวิธีการเลี้ยงหอยขมในถุงตะข่ายไนลอนนะครับวันนี้เรามีโอกาสไปซื้อถุงตะข่ายไนลอนมาแล้วเพื่อที่จะเอามาขยายเราก็จะใช้ยอดปาล์มนี่นะครับเข้าไปในนี้ม้อนเข้าไปในนี้นะครับใช้ใบปาล์มเข้าไปแล้วเราก็หาหอยมาใส่เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปก็คือภารกิจของเราก็คือหาหอยมาใส่ทำทีละถุงครับเพราะว่าหอยเราก็หาไม่พันยากเหมือนกันค่อยๆหาใส่วันนี้หาใส่ถุงนี้ก่อนที่เหลือเราค่อยทำเราก็มาหาเอาจากบ่อนี่แหละครับในกระชังหอยขมของเรานี่แหละเลือกเอาหอยขมที่เป็นพันตัวใหญ่เลือกเอาพันหอยขมที่เป็นสีน้ำตาลนะครับก็วันนี้ได้เพิ่มอีก1ถุงตะข่ายไนลอนนะครับจากอันเก่าเพิ่มเป็น2ที่เหลือเรามีถุงแล้วงานนี้ไม่มีปัญหาแล้วในถุงแล้วเหลือแต่การเอาแม่พันหอยลงไปแล้วก็ปักเสาให้เขาอยู่เราค่อยทำไปครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าเกษตรรู้บ้านชาแนลก็จะนำเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ